มิสเตอร์บลูเมอร์ทู FFD บลูเมอร์ไทยแลนด์สวัสดีครับกับผมบลูเมอร์นะครับผมเอาละครับผมวันนี้ก็ไอ้เฮ้ยอย่าพึ่งลองตั้งออกไปเดี๋ยวขอโทษครับแมวป่วนออกไปโอเคอย่ามานะนอนอยู่ตรงนั้นเลยโอเคครับขอโทษนะครับแมวชื่อขนมปังครับลายเสือสีเทานะครับผมก็ป่วนกับผมอีกแล้วเนี่ยอันนี้คลิปทำเฟลไป3ครั้งแล้วเอาละครับผมวันนี้ผมจะสอนเรื่องอะไรดีก็มีคอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าคุณบูมเมอร์ครับผมให้เวลาใส่พวกเสื้อผ้าหรือใส่ของเนี่ยต้องใช้ทำยังไงเปล่าอันนี้ครับผมยกตัวอย่างให้นะครับผมนี่คือแมรี่นะครับมาจากอีฟคนรู้จักกันถ้าเกิดว่าจะให้แบบว่าใส่เสื้อผ้าอันนี้ผมยังฝึกอยู่นะครับใส่แค่พวกติดโปติดหูแมวอะไรอย่างนั้นได้แล้วก็ใส่กระดูกได้นิดนึงครับผมจะสอนเรื่องวิธีสอนเรื่องการจับสิ่งของนะครับผมสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราโหลดสิ่งของมาแล้วสิ่งของอะไรก็ได้ชามอันไหนเนี่ยชามอันนี้มั้งโอเคซุปมิโซะหุ้ยทำไมกระโปรงอย่างเงี้ยเฮ้ยช่างเถอะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเอานะครับนี่ซุปมิโซะนะครับผมเวลาคนอื่นแบบว่าจะเสียเวลาตรงที่เลือกแมรี่ใช่ป่ะครับแล้วก็เลือกมือก็แป๊บนึงไอ้ชื่อมือนี้มันชื่ออะไร Wish R โอเคเลือก Mary เลือกที่ Wish R มันตรงสุดหรือเปล่า Wish R อย่างนี้ใช่ป่ะผมแล้วก็หลายคนก็แบบว่าใช้พวกกราฟเนี้ยในการหมุนหรืออะไรหมุนอันนี้คือ R Z นะครับหมุนทางพิษตรงกันข้าม20เนี่ยมันจะเสียเวลาใช่ป่ะครับผมเวลาการปรับผมมีวิธีง่ายๆครับผมที่จะทำให้ได้นะครับครับเรามาลองเริ่มกันดูออกก่อนเอานะครับให้ไปที่ PMD Editor นะครับผมมันจะสามารถทำการจับเหาะสิ่งของอย่างง่ายๆได้นะครับอย่างเช่นใครจำได้บ้างที่ใน Night of Vocaloid ตอนที่3ที่ใครกดถือคาถาของโดนัลด์ฮาร์สในจากคิงดอมฮาร์สนะครับน่านะครับผมใช้อันนั้นได้อันนี้ขอปิดก่อนนะครับนี่นะครับผมจะเห็นว่ามันจะมีขึ้นอย่างนี้โอเคมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าจะเป็นภาษาอังกฤษเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยครับของญี่ปุ่นให้กดตรงนี้ open จากนั้นเลือกไฟล์ของ Mary นี่ปุ๊บ Mary ก็จะปรากฏตัวออกมาเอาละครับผมล่ะเรามาใส่การกระดูกจับให้เธอดีกว่าเอาละครับผมอย่างแรกก็คือให้เลือกไปที่นี่พี่ไม่ใช่นี่อาจจะงงนิดนึงนะครับเพราะมันเป็น P เพราะมันเป็น P PMX เอาละครับท่านผู้ชมขอเปลี่ยนดีกว่าไม่ ขอเปลี่ยนดีกว่าไม่เอาอีฟแล้วแล้วใครทักมาเนี่ยPMX ยังปรับไม่ได้โอเคใครทักมาเดี๋ยวเพิ่งทักแป๊บนึง
เป็นว่า PMX เนี่ยผมยังไม่ลองใช้ในการจับสิ่งของนะครับรู้แล้วแป๊บนึงเอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นนะเลือกไม่ถูกเลยไม่จะเอาไม่เอาอะไม่เอาอันไหนเนี่ยอันไหนโอ้ยโมเดลเยอะก็อย่างงี้ครับเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนดีเอาอาที่ยังไม่เคยลงดีกว่าจะเล่นเดอะแมนไหมไม่เอายังไงก็ไม่เอาอยู่แล้วซาสึเกะไอ้นี่เพิ่งดีกว่าเอาเป็นไหนดีอ่ะเอามิโอก็ได้วิ่งแมวโอ้เลือกยากเหลือเกินลูกะเอาลูกะโอเคนะครับครับนี่ลูกะนะครับผมโอเคครับยังเห็นว่ายังไม่ใส่กระดูกการจับนะครับนี่มันเป็น PMD ยังทำได้อยู่นะครับโอเคเรามาดูในเว็บนี้ในหน้าต่างนี้กันให้เลือกไปที่ตรงนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันมีส่วนของกระดูกมากมายอยู่ในนี้โอเคนะครับให้เลือกไปข้างล่างสุดจะนักคลิกขวาเลือก A เลือกนี้จากนั้นก็เลือกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นเพิ่มมา1เพิ่มมาอีก1ตรงนี้ฮะจะเห็นว่ากระดูกเพิ่มมา1อันนะครับในการเลื่อนกระดูกนั้นก็ให้เอาติ๊กตรงนี้ออกแล้วมาติ๊กตรงนี้แทนเพราะว่าปุ่มนี้มันจะควบคุมกระดูกได้ครับแล้วก็เลือกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาจากนั้นก็เลือก X เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อไปตำแหน่งของที่ต้องการโอเคนะครับผมเลื่อนไปตำแหน่งตรงที่เป็นมือครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บเลี้ยวซ้ายมันอยู่ตรงมือนิดนึงนะครับเอ๊ะตรงมือโอเคอ๋อเนี่ยโอเคใช้ได้นะครับตรงมือนะครับแล้วเขียนชื่อว่าCATCH CAST ข้างขวา CAST เพราะจะได้เห็นชื่อนะครับผมแล้วเปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็น1นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มันก็กลับไปที่เดิมโอ้โหขึ้นใหม่เฟลเลยแล้วก็ทำการเลื่อนให้มันลงอีกนิดนึงลึกเข้าหน่อยนะครับอย่างนี้นี่คือได้แล้ว1อันในการเชื่อมว่าเอาให้มันกระดูกนะครับอย่างนี้นะครับสมมติว่าเนี่ยครับผมถ้าผมลองขยับแขนดูเห็นไหมมันไม่ขยับตามใช่ป่ะครับผมวิธีแก้ง่ายๆครับให้คลิกที่ตรงนี้ครับตรงชื่อกระดูกที่เราสร้างขึ้นจากนั้นก็เราจะเชื่อมต่อกระดูกกันไหนก็ต้องดูตรงนี้ครับตรงนี้และดูว่ามันอยู่ตรงไหนตรง35ปุ๊บแล้วเราเริ่มมาข้างล่างที่ตรง R นี้แล้วเขียนข้างบนว่าเป็น35 53โอเค53จากนั้นก็มาดูกันปึ๊บเห็นไหมครับไปแล้ว
อุ๊ยเอ้ยเอ้ยเนี่ยครับมันสามารถไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนก็ตามโอเคเราก็สามารถเลื่อนได้อย่างนี้ทำอย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับเหมือนกันเอ้ยนะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูแล้วลองมาทดสอบกันนะครับโอเคจากนั้นก็ปึ๊บให้เซฟทำการเซฟนะครับเซฟนี่ตรงนี้อันนี้คือเซฟซ้ำตรงนี้จะเป็นแยกอันนี้ผมจะเขียนว่า test yuka แล้วกดไปเซฟจะปิดเลยก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปที่ mmd ต่อปึ๊บแล้วเลือก test yukaไดไอโยเจอละปึ๊บอย่างนี้นะครับเทสลูกะฮะจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราที่กระดูกสร้างเรายังมีอยู่นะครับโอเคถ้างั้นลองมาดูกันให้เลือกชามโอเคมิโซะจากนั้นก็ลูกพี่ที่ลูกะแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยยังเห็นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเป็นอะไรอันนี้มองเห็นโอเคปึ๊บนะครับจากนั้นก็นี่จะเห็นว่ามันติดมือนะครับสามารถปรับได้ตามใจชอบโอเคให้เราทำการอย่างนี้ฮะหมุนจากนั้นก็อันนี้ก็ทำการหมุนปึ๊บอุ๊ยโอเคทำกำหมัดนิดนึงโอเคถ้วยทะลุมือตายละโอเคอย่าพึ่งอย่าออกไปออกไม่แล้วพอเดี๋ยวจะตามต้มแมวกินแล้วอุ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราเล่นอย่าเพิ่งซอกดิมาก็ได้มานั่งตักครับผมมาอย่างงอนะอย่าแงวนะอย่าแงวโอเคนะครับผมนี่คือต้องเลื่อนอย่างนี้แค่นี้เราก็เสร็จแล้วเสร็จยังไม่เสร็จเท่าไหร่ปรับให้มันนิดนึงโอเคเลือกตรงนี้ปรับนิ้วให้มันไม่ทะลุมือโอเคอย่างนี้นะครับผมถ้าลองทดสอบดูนะครับมันจะไปด้วยตามมันจะง่ายกว่าเดิมฮะโอเคนะครับนี่คือจานใส่กระดูกนะครับผมอันนี้นี่การใส่กระดูกเพื่อให้ทำการหยิบของครับต่อไปก็การใส่ของการใส่หูแมวหรือชุดต่างๆนะครับปิดก่อนแล้วก็เปิดใหม่เราใช้โมเดลลูกะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเปิดปึ๊บเทสลูกะโอเคนี่จานใส่หูแมวก็จำได้ว่ามันมีหูแมวอันนึงนะอยู่ไหนไม่ใช่คลิกขวาคลิกไปนะครับผมแล้วไปที่ตรงนี้เพื่อจะให้เอา x ไอ้นามสกุลที่เป็นนามสกุล x มานะครับหูแมวเนโกเนโกมินิโอเคเลือกตัวนี้ครับเพื่อให้มันรวมกับโมเดลเข้าด้วยกันไม่ต้องปรับอะไรมากปึ๊บนี่หูแมวอยู่ตรงฝ่าเท้าของลูกะแล้วแบบนี้โอเคครับที่สำคัญที่ก็คือเปิดนี่ขึ้นมาใครทักมาเนี่ยล่ะรอแป๊บหนึ่งครับกำลังอัด
อัดรายการอยู่ครับโอเคโอเคเรามาต่อกันเรื่องตรงนี้มานะครับผมอันนี้คือมันเป็นถ้าตรงนี้มันจะไม่เห็นต้องกดตรงนี้ครับแล้วก็เรามาดูกันอย่าเพิ่งดิโอเคนะครับถ้ากดติ๊กตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีสีเทาขึ้นมาใช่ป่ะครับนี่คือนี่คือส่วนโมเดลที่เป็นสัดส่วนนะครับผมว่าจะเป็นพวกตัวครึ่งตัวตาหรืออะไรแต่ที่เราจะใส่ก็คือหูแมวตรงนี้นะครับอย่างนี้ครับติ๊กไปอย่างนี้ใช่ป่ะครับเพื่อให้มันแค่เลือกแค่หูแมวอย่างเดียวส่วนอื่นอุ้ยออกมาเอาส่วนอื่นเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้นะครับเพราะเราติ๊กตรงนี้อยู่โอเคเราเลือกหูแมวปุ๊บใช่ป่ะครับจากนั้นก็เลื่อนหูแมวก็ขึ้นข้างบนมาปุ๊บน่าเนโกะเมียวโอเคนะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกที่มันเหมาะนิดนึงโอเคคิดว่านะเอาอีกหน่อยโอเคนะคิดว่าได้นะครับผมโอเคครับเมื่อเลื่อนข้างบนใช่ป่ะครับจากนั้นก็มาดูตรงนี้กันตรงกระดูกเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่ามีตรงนี้มันเพิ่มมาเนโกะมินิก็คืออันนี้ให้ทำการแบบว่าอะไรนะแบบว่าให้เคลื่อนคอไปด้วยให้กดตรงระหว่างคอนะครับผมปาบานอยู่ที่47เลือกในกบปุ๊บแล้วก็ไปที่47แบบนี้โอเคครับที่เหลือก็ลองมาทดสอบดูตัวทีนี้นี่คือทดสอบโมเดลนะครับปุ๊บลองมาดูกันว่าได้ปะโอเคได้หมุนฝ่ามือซ้ายลำตัวอยู่ไหนโอเคลำตัวอยู่นี่ก้มโอเคได้นี่ครับนี่คือหูแมวที่ใส่ได้นะครับผมหางแมวก็ได้นะครับเหมือนกันต้องอะไรอีกอ่ะเนื่องก็ใส่อุปกรณ์ให้กับโมเดลแล้วเอาเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะสอนกระดูกนะครับคิดว่าเวลากี่นะโอเค17นาทีแล้วก็ต้องตัดนี่พอยังพอใจยังโอเคนะครับผมนี่ก็เสร็จนะครับจากนั้นก็เซฟทับไปเลยดีกว่าเซฟทับโมเดลEMD PMD ลูกะโอเคนะครับเซฟทับเดิมปิดแล้วมาเปิดใหม่แล้วก็เลือกลูกะนี่ปึ๊บเนี่ยครับลูกะหูแมวมาแล้วจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนไหวได้โอเคนะครับมันจะเลื่อนได้ลองดูกันนะครับผมเรามาดูกันเนี่ยนะครับมันเคลื่อนไหวได้หูติดกันระหว่างหัวได้ไม่มีขยับไปไหนโอเคนะครับนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปเลยจบรายการแล้วไอ้นมปังไปเลยไปดิโอ้ยหนักอุ้ยอ้าวลืมปิดอีก
Wow.